สวัสดีค่ะทริปนี้เรามาดูฟาร์มสวยงามของต้นพุทธสุภโชคใบเงินนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงขอบใบเงินมาพร้อมกับฟาร์มเป็นมงคลเป็นไม้ประดับทำแนวรั้วได้เลยบ้านใครไม่มีต้นไม้เนื่องจากแสงไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมร่มเงาอ่ะมีแต่พื้นที่โล่งๆอ่ะอยากได้ต้นไม้ประดับบ้านแนะนำเป็นสายพันธุ์นี้ชอบแสงแดดจัดมากเพราะนั้นเพื่อนๆจะเอาไปลงปลูกเป็นแนวได้เลยนะคะจะให้ดูว่าดูฟอร์มของเรานะคะฟอร์มใหญ่เห็นไหมคะฟอร์มใหญ่มากค่ะเราจะจัดเป็นทรงพุ่มแบบไหนก็ได้นะคะสูงได้ถึงเมตรถึง1เมตรถึง3เมตรเลี้ยงดีๆนะคะชอบแสงแดดจัดมากพื้นที่โล่งๆได้เลยค่ะนะทรงพุ่มของเราสวยงามนะคะเปิดจำหน่ายค่ะก็ก้านดอกจะเป็นหลอดแบบนี้นะคะออกที่ปลายยอดเลยนะคะเพราะนั้นสร้างความสวยงามได้เลยค่ะถ้าจะจัดทรงไหนที่สำคัญมาพร้อมกับความเป็นมงคลมากคำว่าพุทธนะคะพุทธสุภโชคใบเงินมีถิ่นกำเนิดจากประเทศศรีลังกานะคะหรือบางชื่อเรียกว่าพุทธศรีลังกาหรือพุทธแคะนะคะดูได้เลยค่ะพื้นที่แสงแดดจัดลุยได้เลยค่ะอยากมีต้นไม้สวยๆไว้มองมาพร้อมกับฟาร์มเป็นมงคลเพื่อนๆจะเห็นว่าใบเงินใบเป็นใบเงินนะคะค่ะมีทั้งใบเขียวใบเงินใบนาคนะคะพุทธสุภโชคค่ะเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะคะสูงได้ถึง 1-3 เมตรนะคะแล้วก็ผิวใบจะเป็นอบอมเทานะคะเขียวอมเทานะคะก็เลยเรียกว่าใบเงินนะจ๊ะแต่กิ่งก้านออกใบรอบต้นนี่จะดูนะคะเห็นไหมคะใบจะเป็นใบคู่ตามก้านนะคะออกเป็นตีคู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ถนัดค่ะเขาจะออกเป็นคู่แบบนี้นะคะแล้วก็ดอกก้านดอกที่เป็นหลอดเนี่ยก็จะแทงออกมาตรงปลายยอดนะคะค่ะสร้างความสวยงามค่ะชุ่มชื้นชอบน้ำมากเหมือนกันนะช่วงแรกๆค่ะก็เราต้องฉีดน้ำทุกวันพรมน้ำให้เขาทุกวันเหมือนกันนะเนื่องจากเขาเผชิญแสงแดดมากค่ะลดน้ำวันละครั้งก็ได้นะคะแต่กิ่งก้านออกใบรอบต้นเลยนะคะเพื่อสร้างความสวยงามค่ะใบเป็นใบเดี่ยวนะคะแตกเป็นคู่นะคะเขาจะเป็นคู่ของเขาแบบเนี้ยใบอันนั้นมันก็เลยมองดูหนาแน่นเป็นพุ่มที่หนาแน่นพอสมควรค่ะค่ะใบจะเป็นลักษณะเหมือนรูปมณีปลายใบแหลมนะคะแล้วก็ขอบใบจะเป็นคลื่นนิดนึงนะเพื่อนๆมองชัดไหมขอบใบจะเป็นคลื่นนิดนึงนะลักษณะของเขาถ้าใครอยากได้นะคะค่ะผิวเรียบมันเป็นสีเงินนะคะลักษณะแบบนี้จะมองแล้วเป็นมันเงาเลยค่ะเราจะเห็นดอกเล็กๆกำลังจะออกแบบนี้ค่ะเยอะเลยค่ะเนี่ยทรงพุ่มของเราที่จำหน่ายนะคะก็พุ่มใหญ่นะคะจะเป็นลักษณะเหมือนพุ่มใหญ่ค่ะก็ดินเป็นดินร่วนซุยต้องการน้ำปานกลางก็ลดน้ำได้เลยค่ะเอาแต่ต้องทุกวันหน่อยเนาะแล้วก็ชอบแสงแดดจัดขยายพันธุ์นี่เลยขยายทันโดยการเพาะเมล็ดหักกิ่งแต่ต้องเป็นกิ่งที่แก่นะปักชำช่วงที่หักกิ่งปักชำดินจะต้องชื้นตลอดเวลานะคะเท่าดินแห้งไม่สามารถขยายรากออกให้ได้นะคะเห็นไหมคะดอกเป็นกระจุกก้านหลอดดอกจะเป็นหลอดแบบนี้นะคะกลีบใบจะมีทั้งหมด5นะคะแล้วก็แฉกออกนะคะตรงกลางจะมีจุดเหลืองๆอยู่นิดนึงก็มีมนต์เสน่ห์พอสมควรค่ะค่ะเพราะเมล็ดปักกิ่งปักชำนะคะความหมายของพุทธสุภโชคดีนะเป็นพันไม้มงคลช่วยเสริมในด้านความเจริญนะคะส่วนมากจะเห็นคนนิยมปลูกค่อนข้างมากนะคะพุทธสุภโชคแต่เราจะเห็นเป็นใบเขียวๆกันนะคะนิยมปลูกเป็นแนวรั้วหรือหน้าบ้านนะคะทรงพุ่มของเราใหญ่นะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะก็พุทธนี่ความหมายคือความแข็งแรงความสมบูรณ์ค่ะประดับสวนได้สวยงามที่สำคัญความหมายนี่เวิร์กมากนะคะค่ะเพื่อนจะดูว่าดอกกำลังออกตรงปลายเต็มเลยค่ะทรงพุ่มของเราจะใหญ่นะคะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาค่ะจะส่งได้ค่ะปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยแรกๆที่เราปลูกต้นเล็กๆอ่ะเราจะใส่เป็นปุ๋ยแบบปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่แกบนะคะทำให้เขาโตไวนะคะ
แต่พอหลังจากนั้นเขาโตแข็งแรงแล้วเราจะใส่ปุ๋ยเมล็ดสูตร2577ได้เลยค่ะที่เราทำให้สมบูรณ์ขนาดนี้นะคะเป็นไม้ที่จัดทรงพุ่มเป็นรูปต่างๆได้ตามใจชอบนะคะใบจะมีความหนาแน่นนะคะออกดอกที่ปลายยอดนะคะดอกเป็นสีขาวนะคะตรงกลางจะเป็นจุดสีเหลืองๆนิดนึงค่ะหอมอ่อนๆ นะคะหอมอ่อนๆเลยแหมเดี๋ยวดูนะเพื่อนๆเห็นอะไรไหมเจ้าแมงวันสุดยอดไหมเดี๋ยวนี้พัฒนาเป็นลวดลายดูมันเจ้าแมงวันค่ะสวยงามนะคะใบเงินค่ะขอบจะเป็นสีขาวอมเทานะคะพื้นใบจะเป็นสีเขียวขอบใบเป็นคลื่นนิดนึงปลายใบแหลมค่ะใบคล้ายรูปหอกนะคะค่ะสวยงามมากค่ะพุทธสุภโชคเงินนะคะเป็นไม้มงคลความหมายดีทําแนวรั้วชอบแสงแดดจัดค่ะปลูกได้เลยไม่ต้องกลัวตายค่ะถ้าเราไม่มีร่มเงาที่บ้านที่เพิ่งปลูกใหม่ๆอ่ะอันนั้นน่ะเหมาะมากเลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะทรงพุ่มของเรางดงามมากค่ะแข็งแรงแล้วนะคะถึงได้ปล่อยจำหน่ายนะคะค่ะโอเคนะคะมีเยอะเลยค่ะแต่นี่เรามาบางส่วนเพื่อจะถ่ายทำคลิปให้ลูกค้าเห็นฟอร์มต้นไม้ของเราสวยงามมากแข็งแรงมากค่ะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ